มันใช่ไหมวะสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันใช่ไหมวะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ฮะโควิดก็ค่อนข้างอันตรายนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้ครับมีหลายประเด็นมากเลยที่ต้องเรียกว่ามันใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมวะเราไปกันที่ประเด็นแรกที่ระนองครับเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะฮะผลการนับคะแนนเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเขต10เนี่ยนะฮะมีผู้สมัครเนี่ยผ่านคุณสมบัติแค่คนเดียวที่มาจากคณะก้าวหน้านะครับนายวรชนันทินวุฒิมหาสิรินั่นเองจากตอนแรกที่มีผู้สมัครถึง2คนนะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องตกไปก่อนเพราะว่าไม่ผ่านคุณสมบัติประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับของนายวรชนันเนี่ยนะครับได้คะแนนทั้งหมด 1,039 คะแนนในขณะที่คะแนนที่ไม่ประสงค์จะลงเนี่ยนะครับหรือว่าที่เรียกว่าโนโหวตมีมากถึง 1,129 คะแนนชัดๆแพ้ครับคุณผู้ชมมันน่าเศร้านะฮะที่แหมลงคนเดียวก็ยังแพ้โนโหวตกกต.เนี่ยก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน30วันคาดว่าน่าจะได้เลือกตั้งประมาณวันที่17มกราคมนะฮะ2564ชาวระนองนะฮะก็เตรียมตัวไปเลือกตั้งกันด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้หลังจากที่นายวรชนันเนี่ยนะครับแพ้ที่ระนองแพ้โนโหวตเนี่ยทีนี้ฮะเราก็ต้องมาดูกันทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับว่าเป็นยังไงผลปรากฏว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยแพ้หมดเลยฮะทั้ง42จังหวัดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมแพ้ทั้งกระดานครับแหมแปลว่ามันต้องมีที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเรามานั่งทบทวนมานั่งดูเนี่ยก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้ที่ไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่สนับสนุนเนี่ยก็ค่อนข้างมีจำนวนมากพอสมควรเช่นที่วันที่6พฤศจิกายนนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครก็มีการไปชูป้ายนะครับว่านะครับนายธนาธรว่าไม่ต้องการให้ปฏิรูปสถาบันไม่ต้องการให้จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือวันที่8พฤศจิกายนที่ปราจีนบุรีนายธนาธรก็ลงไปช่วยหาเสียงเหมือนกันก็ถูกกลุ่มชาวบ้านไล่ออกมานักแผ่นดินคนที่ปกป้องสถาบันเนี่ยออกมาแสดงตัวชัดเจนมากขึ้นเยอะมากจริงๆอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลก็ได้นะฮะที่ทำให้คณะก้าวหน้าเนี่ยแพ้แล้วก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนั่นเองต่อมาครับเรามากันที่ประเด็นที่2เลยเรามาตามกันเรื่องโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าใครนะครับไอนะครับมีน้ำมูกนะครับไม่ได้กลิ่นนะฮะลิ้มรสไม่ได้ไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยนะครับเตือนแล้วนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่สมุทรสาครเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อล่าสุดถึง821รายมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมา382รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 5,200 กว่ารายนะครับแล้วก็หายป่วยเพิ่ม12รายสะสม 4,053 รายนะครับแล้วก็ยังรักษาในโรงพยาบาลอยู่เนี่ยประมาณ 1,176 รายแล้วก็เสียชีวิต60รายมีต้นตอมาจากตลาดกุ้งสมุทรสาครนั่นเองนะฮะและส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวต่อมาครับนายแพทย์พศอารามวัฒนานนท์นะครับรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยและก็เป็นนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ในพื้นที่สมุทรสาครว่าตลาดกลางกุ้งเนี่ยเป็นปลายทางผลอาการที่แสดงออกมาเนี่ยเราต้องรีบไปดูแลไปกาดที่ต้นทางแล้วก็แยกน้ำเสียออกจากน้ำดีให้เร็วที่สุดซึ่งต้นทางก็คือ1ที่พักชาวพม่ามีเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนี่ยก็ประมาณหมื่นคนนะฮะเจ้าหน้าที่ทางการเนี่ยทราบดีนอกจากนี้ยังมีบ้านเช่านะครับแฟลตโรงงานวัฒนธรรมเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนนะครับมีบรรยากาศแบบบ้านเขาเลยกินร่วมกันห้องพักก็อยู่ด้วยกันโอกาสในการติดเชื้อเนี่ยมีความเสี่ยงเยอะมากเลยพวกเราก็ต้องช่วยกันให้ข้อมูลด้วยนะครับ2นั่นก็คือแรงงานเถื่อนที่เข้ามานะครับเข้ามาง่ายมากเดินข้ามมาก็ถึงแล้วเพราะว่าฝั่งไทยเนี่ยมีเงินมีงานทำสาธารณสุขก็ดีกว่าบ้านเขาประเทศไทยนี่กำลังจะดีอยู่แล้วเชียวนะฮะก็ต้องมาเจอวิกฤตแบบนี้อีกเพียงเพราะคนไม่กี่คนในประเทศเท่านั้นที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมทีนี้ครับมาตรการด่วนเนี่ยต้องเร่งแยกน้ำเสียออกมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่มหาชัยแล้วครอบคลุมทั้งจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองก็คือ1ไม่ต้องห่วงเรื่องต่างชาติจะตำหนิไทยเรื่องสิทธิมนุษยชนช่วงนี้2บุกไปที่พักหลักๆคัดกรองเลยนะครับ3
หาสนามฟุตบอลทำแคมป์ชั่วคราว for this operation 4 นะครับทางการไทยติดต่อทางการพม่าส่งกลับกลุ่มคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับเพื่อส่งสัญญาณพวกแรงงานเถื่อนว่าอย่าเข้ามาอีกนะฮะก็ต้องตรวจเช็คคัดกรองกันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือประเด็นสำคัญ 5 ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เนี่ยเตรียมตัวเรื่องความสะอาดในพื้นที่โรงงานและแรงงานถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้ครับทางด้านนายพศอารามวัฒนานนท์ก็ยังได้บอกต่ออีกว่ามหาชัยเนี่ยห่างจากบางมดประมาณ 20-30 กิโลเมตรก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเข้ามาพื้นที่บางมดแล้วสิ่งที่ชะลอคือค่าครองชีพแพงกว่าชุมชนแรงงานพม่าเหล่านี้เนี่ยยังไม่มีกำลังทางการเงินมาพำนักแถวบางมดถ้าหากช้ากว่านี้เนี่ยนะครับท่าทางเอาท์เบรกครั้งนี้จะรุนแรงมากครับอันนี้คือที่นายพศซึ่งเป็นรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ประมาณนี้ทีนี้ครับมาตรการของรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้ออกมากล่าวว่าเราไม่เคยหยุดติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็มีมาตรการครบถ้วนแต่ต้องประสานเอกชนในการรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเช็คด้วยฝากเช็คด้วยเนาะนิดนึงนะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีความรั่วไหลใช่มีความเลื่อนไหลฮะมีแน่ๆนะฮะรั่วไหลจากการไม่ปฏิบัติตามกฎของระเบียบสท.เราคงโทษใครไม่ได้ทุกคนมีส่วนร่วมรัฐบาลก็มีมาตรการจึงต้องช่วยกันหากปล่อยไปเช่นนี้ในอนาคตอาจนำมาสู่การล็อกดาวน์ซึ่งจะมีปัญหาแต่เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นเพราะฟังจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้แล้วทั้งการรักษาโรงพยาบาลสนามและยาหากใครสงสัยและมีอาการต้องมาพบแพทย์ด้วยนะฮะส่วนในพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็ล็อกดาวน์ไปแล้วเรียบร้อยพร้อมรุยตรวจสอบทั้งหมดไปหลายพันคนแล้วจากนี้ต้องรอเวลาประเมินและตรวจสอบในอีก7วันข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อจะได้ประเมินว่าปีใหม่เนี่ยเราควรจะทำยังไงขออย่าเพิ่งตื่นตระหนกออกไม่ทันแล้วฮะตระหนกมากเลยตอนนี้นะฮะนายกก็บอกว่าอีก7วันนะฮะสถานการณ์จะดีขึ้นเองเนาะตอนนี้ก็สั่งตรวจทุกตลาดปลาแล้วก็ตลาดที่มีแรงงานต่างด้าวหากพบผิดกฎหมายเนี่ยก็จะสั่งปิดโรงงานทันทีนะขณะนี้เนี่ยไม่อยากให้ไปสู่การล็อกดาวน์เพราะรอบนี้เรารู้ที่มาขอให้ทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากกินร้อนช้อนกลางล้างมือมีระยะห่างปีใหม่ยังรอดูในเรื่องการจัดงานฉลองและเคาท์ดาวน์ให้ไปประเมินผล7วันว่าจะทำอย่างไรต่อรวมถึงงานวันเด็กแห่งชาติด้วยต้องบอกว่าฝากนิดนึงนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนนะครับระมัดระวังกันนิดนึงนะครับโควิดเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าได้ไปตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับก็อย่าลืมไปตรวจเช็คสุขภาพด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการหมั่นใช่ไหมวะกับผมภาทิตวิวัฒน์มนัสกุลสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย